ไงฮะดร.วิศลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสต้อนรับหลานของคุณมาเรียพริมาเชนโกค่ะศิลปินระดับโลกชาวยูเครนค่ะครับในช่วงนี้รู้สึกเราจะเกี่ยวดองนองยุ่งกับคนยูเครนบ่อยนะค่ะตั้งแต่เดินทางไปเยือนยูเครนไปเยือนเทือกเขาคาเปเทียนคาเปเทียนค่ะแล้วก็ไปตระเวนตามเมืองต่างๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ต้อนรับคณะของชาวยูเครนเนี่ยแบบตลอดเลยเรียกว่าปีนึงมากันหลายครั้งแล้วก็แบบหลายคณะทราบว่าอาจารย์สนิทกับทางสถานทูตยูเครนด้วยใช่ไหมคะก็จะว่าสนิทก็ไม่ถูกเพียงแต่ว่ามีอะไรก็แบบพึ่งพากันค่ะนะบางครั้งเนี่ยทางสถานทูตยูเครนเนี่ยต้องการข้อมูลค่ะหรือบางทีต้องการที่จะให้เราต้อนรับขับสู้หรือบางครั้งต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างนี่นะเราก็รับใช้ฐานะที่ว่าคนแบบรู้จักกันค่ะแล้วก็อีกอย่างก็มีคนไทยเนี่ยสนใจในการเดินทางไปทำการค้าการลงทุนในประเทศของยูเครนซึ่งยูเครนตอนนี้อยากจะเรียนนะว่าเป็นประเทศที่อยู่ในความน่าสนใจของผู้คนค่ะทราบไหมว่าทำให้ยูเครนยังน่าสนใจเพราะว่าเตรียมจะเข้าเป็นสมาชิกสภาพยุโรปใช่ไหมคะเขาก็พูดอย่างนี้นะค่ะเพราะว่าเท่าที่ผมเดินทางไปยูเครนในช่วงหลังๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่าแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะติดธงของสหภาพยุโรปค่ะคู่กันเวลาคุณเดินทางไปในประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปแบบคุณจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีธงชาติแล้วก็ธงของ EU เนี่ยคู่กันเลยนอกจากจะมีธงชาติของประเทศของเขาเองแล้วเนี่ยนะค่ะเขาก็ยังมีธงของ EU เนี่ยแบบคู่กันค่ะแล้วก็ไอ้การปฏิบัติอย่างเนี้ยในประเทศแบบยูเครนนะเขาก็เริ่มทำแล้วผมไปเยือนตามโรงเรียนไปเยือนตามมหาวิทยาลัยหรือว่าไปเยือนตามโรงงานต่างๆก็เริ่มเห็นธงของยูเครนตั้งคู่กับธงของทางสหภาพยุโรปดังนั้นยูเครนตอนนี้ก็เป็นประเทศที่น่าสนใจที่เราควรจะเข้าไปลงทุนแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยูเครนไปทำมาค้าขายเนี่ยเพราะถ้าตราบใดก็ตามยูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ข้าวของอะไรต่างๆก็ยังถูกอยู่การท่องเที่ยวในยูเครนก็ราคายังไม่แพงยังเดินทางไปท่องเที่ยวได้ง่ายนะพอเป็นสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยนะก็คงจะยากขึ้นน่าสนใจของยูเครนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะก็ผมตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงหรือว่าแบบเมืองใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่อยู่ตามเทือกเขาแล้วก็มีเทือกเขาอยู่มากมายหลายเทือกนะค่ะแต่เทือกที่น่าสนใจก็คือเทือกเขาคาเปเทียนค่ะต้องมีเอสด้วยนะแล้วก็จะเห็นว่าเทือกเขาแบบคาเปเทียนเนี่ยก็กินบริเวณมากมายหลายประเทศนะแล้วก็ส่วนที่อยู่ในประเทศยูเครนเนี่ยก็มีแล้วก็จะมีหมู่บ้านแต่ละแห่งแม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกันตั้งอยู่บนเทือกเขาคาเปเทียนเหมือนกันแต่ก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะแตกต่างกับกันไปการร้องรำทำเพลงต่างๆนี่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็คนยูเครนเนี่ยผมสังเกตอย่างเป็นพวกที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างจะร่ำรวยนั่นหมายความว่ามีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงแล้วก็ทำอะไรเนี่ยจะยึดวัฒนธรรมเนี่ยเป็นหลักทีเดียวมันสบริกลิสบริกเซลิสต์ทั้งเดวิน
для Марії написав пісню. Це абсолютно можливо. В нас, звідти, Марія Примаченко створила більше, ніж 2000 картин. ที่ทางคุณอนาสตาเซียพรีมาเชนโกมาเยือนประเทศไทยเนี่ยเพราะว่านำภาพของคุณย่ามาจัดในงานเขาเรียกว่าเป็นงานนิทรรศการมาเรียพรีมาเชนโกอีวานพรีมาเชนโก from grandmother to grandson fantasy world of Ukraine naive art in 100 years of dialogue between generationsช่วงวันที่22ตุลาถึง3พฤศจิกา2512ที่ผ่านมาค่ะชื่องานนี่ยาวมากนะยาวมากเลยก็หมายความว่าเป็นงานแสดงงานเขียนศิลปะนาอิฟของมาเรียพริมาเชนโกแล้วก็ลูกชายของท่านก็คืออีวานพริมาเชนโกนะก็หมายความว่าจากรุ่นอะไรอะรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับในช่วง100ปีงานนี้ก็จะแสดงที่บริเวณผนังโค้งชั้น4ถึงชั้น5ของหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็งานนี้ก็ไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยค่ะแล้วศิลปะแบบนาอีฟนี่เป็นศิลปะแบบไหนคะเป็นศิลปะที่เรียบง่ายไร้มายาไร้มารยาสะอาดใสซื่อบริสุทธิ์อะไรทำนองเนี้ยค่ะดังนั้นเวลาเขาพูดถึงกันเนี่ยเขาบอกนาอีฟอาร์ตก็เป็นชื่อที่เรียกงานศิลปะแบบนึงที่สร้างโดยคนที่ไม่ได้เป็นศิลปินตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนอะคือบางคนเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยมาโดยธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้เข้าเรียนในสถาบันทางด้านแบบศิลปะด้วยค่ะเราก็จะเห็นว่าจิตรกรนักดนตรีดังๆของโลกเนี่ยนะค่ะก็มักจะผ่านสถาบันการศึกษาทางด้านแบบนั้นมาค่ะแต่คนที่ไม่ได้เรียนอะไรทางด้านนี้มาเลยเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็จับคู่กันแล้วก็เขียนตามใจตัวเองเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นแบบศิลปินนาอีฟค่ะแล้วชิ้นงานของพวกเขาเราก็เรียกว่าเป็นศิลปะแบบนาอีฟค่ะก็จะบอกว่าเป็นผลงานของพวกสมัครเล่นก็ได้แล้วสมองเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยก็มีคนนะที่วาดภาพลักษณะอย่างเงี้ยผมเป็นภาพแบบธรรมชาติออกมาจากใจเป็นงานสร้างสรรค์อย่างเงี้ยค่ะเป็นงานสร้างสรรค์ในบางประเทศเนี่ยจะเรียกศิลปินพวกนี้ว่า Sunday Afternoon Painters หมายความว่าคุณไม่ได้วาดภาพเป็นอาชีพค่ะศิลปินชาวยูเครนท่านนี้นี่ดังระดับโลกเลยใช่ไหมคะก็อยากจะเรียนว่าท่านดังระดับโลกเพราะท่านได้รับรางวัลแบบระดับชาติแล้วก็ระดับโลกเนี่ยมากมายหลายรางวัลต้องถือว่าเป็นสุดยอดศิลปินท่านหนึ่งของอูเครนแล้วก็ของยุโรปตะวันออกถ้าจะพูดไปแล้วนี่นะก็คือของสหภาพโซเวียตค่ะเพราะในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นช่วงของสหภาพโซเวียตที่ว่าดังระดับโลกนั่นนะเพราะท่านเคยได้รับรางวัลแห่งชาติเชฟเชนโกเมื่อปีพุทธศักราช2509ซึ่งรางวัลนี้นะถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับเราฟังแล้วก็เฉยเฉยแต่ถ้าเป็นในยุคของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะโอ้โหรางวัลนี้ถือว่าดังมากนะรางวัลแห่งชาติเชฟเชนโกนี่ดังมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยในระดับนานาชาตินะท่านมาเรียนเนี่ยก็ดังขนาดว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่เราเรียกกันว่ายูเนสโกเนี่ยนะเคยประกาศให้พุทธศักราช2552เนี่ยเป็นปีของมาเรียพริมาเชนโกให้เกียรติมากเลยนะคะให้เกียรติมากค่ะแล้วก็การจัดนิทรรศการภาพของมาเรียพริมาเชนโกในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะค่ะหลานของท่านก็นำภาพของอีวานพริมาเชนโกมาด้วยซึ่งภาพของอีวานพริมาเชนโกเนี่ยนะก็เป็นภาพที่ได้รับอิทธิพลความคิดสร้างสรรค์มาจากคุณแม่ซึ่งทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็เป็นศิลปินนาอิฟเนี่ยเช่นกันค่ะแล้วก็เคยมีคนถามมาเรียมาเรียก็มองว่าศิลปะของอีวานเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายของท่านเนี่ยก็คือการสืบทอดแนวทางสร้างสรรค์ต่อจากตัวท่านค่ะ
ู้ที่นำผลงานของท่านมาเรียคุณอีวานพรีมาชิงโกมาในงานครั้งนี้ก็คือคุณอนาสเซียอิวานิฟนาพรีมาชิงโกซึ่งเป็นหลานคนสุดท้องของท่านมาเรียเนี่ยเราก็ได้คุยกับเธอด้วยนะคะก็คุณอนาสเซียเนี่ยใครๆก็บอกว่าเธอเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับคุณย่าเหมือนกับมาเรียพรีมาชิงโกสวยมากสวยมากค่ะเวลาคุยกันเนี่ยเราก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของครอบครัวพรีมาชิงโกค่ะแล้วเราคุยกับอนาสเซียเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอภูมิใจมากนะที่เกิดมาในครอบครัวนี้ที่ทั้งคุณย่าแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติและก็ระดับโลกแล้วเวลาคุยกับเธอเนี่ยนะเธอก็จะย้ำหลายครั้งเรื่องคุณย่าเธอเป็นคนรักเด็กอ่อนโยนรักธรรมชาติมีอารมณ์ขันแล้วก็ยังไม่รวมถึงว่าคุณย่าเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกมาในงานเก่งของท่านค่ะสตอสโนโตวิชิคนาบลาดอบรอมเซอร์ซึ่งเซ่100%วันน่าอย่างที่เขาบอกเลยที่เด็กที่เขาจุดปัจจุบันวันน่ามาลาดาร์เปิดบัชวันน่าอีวันน่ามาเรียเนี่ยมาจากชนบทใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นนักเขียนนักดนตรีพวกแบบศิลปินที่มีชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะเวลาไปพูดคุยด้วยแล้วเนี่ยทุกคนก็มักจะบอกว่าตนเองเนี่ยมีภูมิหลังมาจากชนบทแบบยากจนผมอยากจะเรียนว่าทำไมถึงเป็นแบบอย่างนี้เพราะความยากจนความยากลำบากตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยมันจะหล่อหลอมทำให้ชีวิตเนี่ยตกผลึกแล้วก็สามารถจะมองโลกได้หลายมิติแล้วก็การที่มีชีวิตอยู่ในชนบทเนี่ยก็อยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่นิ่งๆความที่อยู่กับสิ่งที่นิ่งๆนานๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดแบบจินตนาการยกตัวอย่างเช่นแบบภูเขาเลากาเนี่ยเวลาคุณมองไปเนี่ยภูเขาก็ไม่เคยเคลื่อนย้ายเนี่ยอยู่นิ่งๆความนิ่งเนี่ยทำให้คนเกิดแบบจินตนาการแต่ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยบางทีมันเจอความเคลื่อนไหวมากรถวิ่งไปรถวิ่งมาเจอความเคลื่อนไหวมากซะจนว่าไม่ได้มีโอกาสจะอยู่นิ่งๆดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคุยกับบรรดาจิตรกรแต่ละท่านคนที่มีชื่อเสียงแต่ละท่านทุกคนก็จะบอกว่าตนเองเนี่ยมีภูมิหลังมาจากชนบทบางคนก็มาจากดินแดนแสนไกลอะไรทำนองเนี่ยนะคุณอนาสเซียเนี่ยบอกว่าย่าของเธอเนี่ยโตมาจากครอบครัวยากจนในชนบทค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยท่านมาเรียเนี่ยท่านป่วยนะเป็นอะโพลิโออ๋อค่ะพอเป็นโพลิโอเนี่ยก็เห็นว่าอาจจะแข้งขาลีบนะค่ะไม่แข็งแรงค่ะอาจจะวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยแยกตัวออกมาจากแบบสังคมพอแยกตัวออกมาแล้วท่านก็เชื่อในเรื่องของศิลปะความรักสัตว์ค่ะแล้วก็สนใจเรื่องสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวดังนั้นเวลาท่านเขียนภาพเนี่ยคุณจะสังเกตนะภาพของมาเรียพรีมาเชนโกเนี่ยนะจะเป็นภาพที่เขียนจากสัญชาตญาณเหมือนกับท่านส่งต่อมาจากความรักความรู้สึกที่อยู่ภายในของท่านมาลงในภาพวาดสมองนั้นมีผลงานของอีวานพรีมาเชนโกเอามาไว้ที่บ้านด้วยไม่ทราบว่างานนี้นี่สามารถซื้อขายด้วยหรือเปล่าคะคือผมอยากจะเรียนว่าภาพของอีวานพรีมาเชนโกที่คุณเห็นที่บ้านผมเนี่ยนะค่ะผมไม่ได้ไปซื้อหาหรือไม่ได้ไปประมูลอะไรมาค่ะลูกสาวของท่านก็คือหลานของมาเรียเนี่ยก็คือคุณอนาสเซียเนี่ยนะเขาให้มาเป็นที่ระลึกในตอนที่เจอกันเมื่อครั้งล่าสุดในแบบกรุงเทพเนี่ยนะค่ะคือผลงานต่างๆของท่านอีวานเนี่ยค่ะมักจะแฝงด้วยอารมณ์ขันค่ะ
ภาพก็มักจะมีสีสันสดใสค่ะภาพที่ผมได้มานี่นะเป็นภาพวัวคาบควายค่ะแล้วก็ใส่ชุดพื้นบ้านอูเครนวัวตัวเนี้ยแต่งตัวรอมากเลยเพื่อที่จะรอสาวค่ะแต่สุดท้ายสาวไม่มาค่ะวัวตัวนี้ก็แห้วแห้วก็คาบควายเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สาวมาควงสักคนแล้วก็แบบข้างหลังภาพเนี่ยก็จะเขียนที่มาที่ไปค่ะว่าแรงบันดาลใจอะไรถึงทำให้ตัวเองเขียนภาพนี้ออกมาดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ภาพนี้ไปก็ไม่ต้องมานั่งเดาค่ะว่าทางศิลปินเนี่ยมีแนวความคิดยังไงอยู่ใต้สมองถึงได้วาดภาพอันนี้ออกมาอาจารย์นี่รับแขกต่างประเทศนี่บ่อยมากๆเลยนะช่วงนี้ค่ะจัดทุกสัปดาห์ก็จะมากันตามประเทศต่างๆนี่นะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยรับแขกง่ายกว่าเมื่อเดิมเยอะค่ะเพราะมีการร่องเรือริมแม่น้ำแต่เจ้าพระยาค่ะก็ทานอาหารบนเรือฟังเพลง คุยกันบนเรือแล้วก็ชมทัศนียภาพข้างทางแล้วก็ชมทัศนียภาพค่ะอยากจะเรียนว่าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการตกแต่งประดับประดาสวยงามมากยามค่ำคืนนี่สวยแล้วแขกบางคณะของผมนะนั่งมองทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถึงขนาดร้องไห้เลยนะบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าดิฉันก็ได้ไปรับรองแขกเหมือนกับอาจารย์เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่คณะเดียวนะทุกคณะมักจะตื่นตะลึงกับทัศนียภาพนี่ก็ถือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะของไทยเนี่ยได้สร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยวัดวาอารามต่างๆสวยมากมากเลยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่มากนะทางสถาปัตยกรรมแล้วก็ทางศิลปกรรมอะไรก็แล้วแต่งานนิทรรศการที่จัดในกรุงเทพครั้งนี้จบไปแล้วนะค่ะผมเชื่อว่าคนที่ไปดูเนี่ยคนที่ไปชมเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจค่ะเพราะบางทีเนี่ยนึกอยากจะวาดภาพแต่ว่าเราไม่ได้ผ่านสถาบันศิลปะมาความที่ไม่ได้ผ่านสถาบันแบบศิลปะมาค่ะก็ไม่กล้าที่จะวาดค่ะกลัวผิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยแต่ถ้าได้ไปดูนิทรรศการค่ะของมาเรียและอีวานจับวาดไปเลยวาดอะไรก็ได้ขอให้สื่อออกมาจากใจสื่อออกมาจากแบบใต้สมองค่ะคือจิตรกรนาอีฟเนี่ยเขาจะสร้างงานตามอำเภอใจเลยนะตามอำเภอใจตัวเองอยากจะวาดอะไรวาดอยากจะวาดอะไรวาด อยากจะวาดยังไงเชิญค่ะแล้วก็บางคนก็มีงานประจำทำค่ะแต่ว่ามาวาดภาพเนี่ยวาดด้วยใจรักค่ะอยากจะเรียนท่านผู้ชมในรายการเบิร์นบิยอนเป็นทางสร้างชาติเลยนะค่ะท่านใดที่มีความคิดเชิงแฟนตาซีอยากจะวาดภาพตามความคิดตัวเองคือว่าทำเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วไม่จำเป็นต้องรู้วิธีวาดภาพไม่ต้องมีสัดส่วนค่ะแล้วไม่ต้องมีความสันทัดในการใช้สีอย่างเดียวที่ต้องใช้วาดภาพแบบศิลปะนะอีฟก็คือใจถ้าใช้ใจมาก็สามารถจะวาดภาพได้เหมือนกับมาเรียพริมาชินโกหรือว่าอีวานพริมาชินโกเดี๋ยวนี้ก็มีแบบโซเชียลมีเดียมากมายหลากหลายท่านวาดภาพเสร็จไม่รู้ว่าจะเอาไปเสนอผลงานที่ไหนก็ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็จะมีคนมาช็อปมาซื้อเองมีแมวมองใช่เพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยเวลาสร้างบ้านขึ้นมาสร้างโรงแรมสร้างอาคารสถานที่ต่างๆนานาเนี่ยถ้าเป็นฝาผนังโล่งๆก็อาจจะไม่สวยแต่ถ้ามีภาพวาดดีๆสักภาพหนึ่งไปปะบนฝาผนังก็จะสวยซึ่งผมว่าอาชีพนี้ยังทำได้อีกนานนะทั้งเป็นอาชีพสำรองด้วยนะทำเฉพาะเมื่อมีเวลาว่างเวลาว่างที่มีความรู้สึกว่าอยากจะวาดจริงๆเรื่องของแบบศิลปะต่างๆเนี่ยนะผมว่ามันน่าสนใจรายการอย่าง World Beyond ในทางสร้างชาติเนี่ยจะขออนุญาตนำมาเสนออย่างต่อเนื่องค่ะ